ไฟเหลืองไม่ว่าจะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองแก่คุณควรจะหยุดได้แล้วเขาบอกว่าเจอไฟเหลืองคือเตรียมหยุดถูกค่ะไม่ใช่ไฟเหลืองแล้วเตรียมเหยียบไม่ใช่แล้วบางทีมันเหลืองแก่ออกไปยังไม่ทันพ้นคันเลยมันแดงฝั่งนั้นก็เขียวมันก็ประสานงาก็ชนกันอันนี้เป็นรถใหญ่นะฮะ18ล้อพุ่งไปฝ่าไฟแดงวินาศสันตโลครับโอ้โหนี่เห็นไหมฝั่งนี้ไฟเขียวชัดเจนใช่คุณดูไฟเลยเขายังไฟเขียวอยู่ไฟเขียวชัดเจนไอ้ฝั่งนั้นมันแดงแล้วเอาเข้าจริงแล้วนะฝั่งที่มาจากรถพ่วงเนี่ยค่ะมันต้องแดงแล้วมันไม่ใช่ส้มละมันไม่ใช่ส้มต่อให้ส้มก็เป็นส้มแบบแก่จัดแต่คุณเองเกือบแดงเกือบแดงแล้วอ่ะน่าจะอยู่ที่หัวคันด้วยซ้ำไปนะผมว่านะเนี่ยแล้วเหยียบออกมาแบบนี้ยังถือว่าเป็นไฟเหลืองอย่างนั้นหรือแล้วก็ชนวินาศสันตโลไปคืองานนี้5คันด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับนี่เป็นวินาทีที่รถพ่วง18ล้อคนขับชื่อนายพีรพัฒน์เนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพแล้วกันอัดเข้ามาชนก๊อปปี้กันแบบนี้ไปชนด้านข้างรถบรรทุก6ล้อเพราะว่าชัดเจนมากครับฝั่งรถบรรทุก6ล้อคือไฟเขียวเนี่ยนะฮะรถมันก็เลยถลายคู่กันไปชนรถคันอื่นอีกมีรถเก๋งที่เขาจอดรอไฟสัญญาณอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็ยังปีนขึ้นเกาะกลางถนนไปชนกับเสาจราจรอีกอะไอ้เสาก็เลยล้มทับไปล้มทับรถกระบะที่ขับมาตามรถเก๋งมาอีกคันนึงคือคุณผู้ชมนอกจากที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่นะครับเราจะเห็นว่ามีรถกระบะขนของเก่าอีกคันนึงที่ตามรถบรรทุก6ล้อที่โดนชนเนี่ยไปชนท้ายกับ6ล้ออีกโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่เลยด้วยความที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพียงคันเดียวด้วยความที่ประมาทเลินเล่อเขาใช้คำว่าอะไรดีเนี่ยไม่มีวินัยจราจรไม่มีวินัยจราจรคันเดียวเองคนอื่นเดือดร้อนกันไปท่วมเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่สายเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบจุดเหตุมันเป็นถนนใหญ่ด้วยอันนี้เขาเรียกไบพาสนะครับเชื่อมอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสน5คันผมสรุปอีกทีก็คือต้นเรื่องฮะรถบรรทุก18ล้อ2คือรถบรรทุก6ล้อไอ้คันที่โดนชนมีรถเก๋งคันนึงนะครับที่โดนลูกหลงเข้าไปรถกระบะอีก2คันอีกคันนึงก็โดนเสาไฟจราจรทับแบบนี้โชคดีนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมีบาดเจ็บไปเล็กน้อยแต่ทุกคนนั้นตื่นตกใจมากนะครับทีนี้มาที่พีรพัฒน์คนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะฮะที่เขากำลังขนทรายจากเชียงแสนมุ่งไปเชียงแม่สายเนี่ยอ้างแบบนี้ไฟมันกำลังเหลืองอยู่ไฟมันเหลืองยังไม่แดงมันแค่กำลังจะแดงทำไมฝั่งเขาเขียวแล้วล่ะถูกต้องเพราะปกติฝั่งนี้จะไม่เขียวนะฮะถ้าฝั่งนู้นไม่ขึ้นแดงแล้วไม่ใช่ขึ้นมันพร้อมๆไม่ใช่พร้อมๆกันเขาจะมีดวงหลายๆวินาทีถูกต้องแดงก่อนแล้วค่อยๆ1 2 3ถึงเขียวไม่ใช่ว่าทางนี้แดงทางนี้เขียวเลยไม่ใช่นะครับแต่พีรพัฒน์อ้างแบบนี้ว่ายังไม่แดงมันเหลืองอยู่แต่รถก็เบรกไม่อยู่จริงๆตำรวจก็เลยต้องรีบเคลียร์นะครับเพราะว่ามันวินาศสันตโลแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆรถบรรทุกพ่วงแบบนี้เขามีการควบคุมความเร็วไม่ใช่หรอใช่คุณขับรถเร็วเกินไปหรือเปล่าถึงได้เบรกไม่อยู่อะไรแบบนี้แต่เข้าใจนะ คือผมชอบอย่างนึงไอ้สัญญาณจราจรน่ะที่มีถอยหลังตัวเลขอ๋อเขาดาวเขาดาวเนี่ยพอจะเห็นตั้งแต่ระยะไกลหรืออีก10วิเราจะได้แบบไม่เร่งถ้าเป็น100วินาทียังพอทำความเร็วได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีตรงที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมายนักลองคิดสภาพถ้าคันแรกที่ขับไปอ่ะไฟเขียวอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะโหตายโอ้คือเละอย่างเดียวเลยนะคะ